คนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและช่องเราเนี่ยก็เป็นช่อง DIY ผมก็เลยตั้งใจนะครับว่าจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูร้านวัสดุก่อสร้างในญี่ปุ่นกันส่วนสำหรับคนที่อยากดูคลิปท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะครับว่าตลอดที่ผมไปโอซาก้าเกียวโตนางโงย่ากิฟุโกเบเนี่ยผมทำอะไรและไปที่ไหนบ้างงบประหยัดแค่คนละ 40,000 กว่าบาทเท่านั้นเองใครอยากตามรอยเนี่ยย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าได้เลยนะครับนี่คือร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในท้องถิ่นครับผมแวะที่กีฟูก่อนที่จะขึ้นไปชิราคาวาโกคือจริงๆเนี่ยผมปวดฉี่ครับจะแวะเข้าห้องน้ำเนี่ยแต่ไม่มีปั๊มเลยก็เลยแวะที่นี่ไหนๆก็แวะแล้วครับก็เลยถือโอกาสเดินสำรวจซะหน่อยว่าร้านวัสดุก่อสร้างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะขายต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์ทำสวนนะครับมีดินมีหินมีทรายมีวัสดุปลูกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ถุงขนาดประมาณ 5-15 กิโลนะครับเพื่อให้เราแบกกลับไปได้ง่ายๆนี่ก็เป็นพวกพลาสติกต่อขอบสำหรับปีนขึ้นฟุตบาทนะครับแล้วก็พวกอิฐต่างๆนะครับสำหรับก่อกำแพงมาดูนะครับอันนี้ก็คืออิฐมอนนะครับคล้ายๆอิฐมอนบ้านเรานะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ทั้งอิฐมอนแล้วก็อิฐบล็อกนะครับแต่ขนาดแล้วก็รูปทรงเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่เราใช้นิดหน่อยเข้ามาข้างในนะครับก็จะคล้ายๆไทยวัสดุดูโฮมโฮมโปรบ้านเราแบบนี้นะครับเขาก็จะแยกหมวดหมู่ต่างๆนะครับที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็คือโซนอุปกรณ์ที่ใช้ในสวนครับของทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกับที่เรามีครับแต่ยี่ห้อเนี่ยผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยสักยี่ห้อครับเหลือไปเห็นเจ้าตัวนี้ครับมันคือตัวซับน้ำมันในกระทะแล้วก็แบบยกไปทิ้งเป็นก้อนเลยไม่ต้องเทครับในร้านวัสดุก่อสร้างที่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าออกจะเหมือนแบบขายของแต่งบ้านแล้วก็กึ่งๆซูเปอร์มาร์เก็ตครับมีทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ออฟฟิศแล้วก็ของแต่งบ้านคือถ้าเราเดินไปในห้างใหญ่ๆที่ญี่ปุ่นหลายๆแห่งนะครับเราก็จะไม่เห็นหมวดหมู่ของพวกนี้วางอยู่ครับผมเดินลึกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับงานไฟฟ้าของส่วนใหญ่ที่วางอยู่ก็จะเป็นพวกหลอดไฟขนาดต่างๆนะครับแล้วก็พวกโคมไฟตั้งโต๊ะแล้วก็พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับของจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์เหมือนพวกไทยวัสดุนะครับออกแนวมิสเตอร์ DIY หรือห้างอมรมากกว่าแล้วพวกปูนสำเร็จนะครับเขาจะแบ่งไว้หลายประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉาบพื้นก่อผนังสกิมหรือว่ายาแนวและส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงเล็กทั้งหมดเลยนะครับเน้นไว้ DIY แล้วก็ไว้ซ่อมงานครับอย่างพวกสีซ่อมงานเนี่ยเขาจะมีหลายเฉดสีมีให้เลือกเยอะมากๆกระป๋องใหญ่ไม่ค่อยมีนะก็จะเห็นแต่กระป๋องเล็กๆแบบนี้ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้วัสดุเป็นไม้เยอะนะครับเพราะนั้นสีที่ซ่อมไม้เนี่ยก็จะมีเยอะหลากหลายมากๆกาวเคมีสำหรับซ่อมต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็มีพวกสติ๊กเกอร์สำหรับซ่อมไม้นะครับพวกนี้นี่คือแบบมีลายแล้วก็มีขนาดต่างๆให้เลือกเยอะเลยผมก็เดินต่อมาที่โซนเครื่องมือช่างนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังคือเราน่าจะเจอแบรนด์ต่างๆที่เราเคยเห็นในเมืองไทยที่เราบอกว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นผมคาดหวังว่าผมจะเจอแบบเคาน์เตอร์มากีต้าใหญ่ๆหรืออย่างโทเน่อย่างนี้ครับแต่สิ่งที่เจอครับก็คือแบรนด์พวกนี้ครับซึ่งเราไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนเลยและส่วนใหญ่เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์งานช่างแบบ heavy duty นะครับมีน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็น accessory ทั้งหมดเลยเคาน์เตอร์เดียวที่ผมเจอเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้จักนะนั่นก็คือ Back and Decker ครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็แทบจะหายสาบสูญไปละในเมืองไทยเนี่ยบริษัทที่เคยนำเข้า Back and Decker นะครับปัจจุบันก็คือทำแบรนด์ของ Stanley กับ DeWalt ครับที่ผมหยิบอยู่ตรงนี้เป็นสว่านไร้สายนะครับที่สามารถเปลี่ยนหัวเป็นอุปกรณ์งานช่างอื่นๆได้หลายแบบในที่สุดผมก็เจอมากีต้าแท้ของญี่ปุ่นครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับพวกสีน้ำเงินสีฟ้าที่เคยเห็นในบ้านเราที่ญี่ปุ่นไม่มีครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนกเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์นะครับก็มีแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่หัวคีบหัวชาร์จอะไรอย่างนี้นะสีแต้มสีซ่อมรถยนต์ตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะหลายสีครับเอาเป็นว่าฟิลที่ผมเดินเนี่ยเหมือนไทยวัสดุผสมมิสเตอร์ DIY ครับแล้วก็มีจักรยานขายแบบนี้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่อุปกรณ์ DIY สามารถติดตั้งเองแล้วก็ใช้เองในบ้านได้อันนี้เป็นชั้นวางยางรถยนต์นะถ้าเกิดใครใช้รถในเมืองที่มีหิมะเนี่ยเขาจะต้องถอดเปลี่ยนยางสโนว์ทายในช่วงที่มีหิมะครับอันนี้คือเห็นแล้วชอบมากครับอยากซื้อกลับบ้านเลยนะมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงครับเวลาที่เราทำงานหรือยกของหนักๆครับแต่พลิกดูราคาแล้วแบบสู้ราคาไม่ไหวจริงถึงจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ว่าของที่เขาวางนะก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไปด้วยที่นี่ผมแวะผ่านนะครับก็ถ่ายไว้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเคล็ดลับของงานช่างญี่ปุ่นเขาใช้วัสดุอะไรทำยังไงแล้วเราจะเอาไอเดียไปดัดแปลงใช้กับงานของเราได้แค่ไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเทคนิคการทำงานช่างแบบญี่ปุ่นในยุคเก่าวัสดุอุปกรณ์ที่ช่างญี่ปุ่นใช้งานจริงในปัจจุบันดูกันว่าทำไมญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศที่ทำงานก่อสร้างและปลอดภัยคนญี่ปุ่นอยู่กันยังไงที่ก็เล็กราคาห้องก็แพงเขาใช้วัสดุอะไรกันในการตกแต่งภายในแล้วถ้าเราออกมาใช้ในเมืองไทยบ้างมันจะเวิร์กหรือเปล่ารอติดตามชมวิดีโอเร็วๆนี้นะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใจจะไปให้ผมด้วยนะครับ